ซึ่งนายไม้ปอนเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกลา่าวบรรยายในหัวข้อแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าปัจจุบันบริษัทสัญชาติอเมริกันกว่า4,200บริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนโดยมีการจ้างงานประชากรอาเซียนนับล้านคนมีมูลค่าการลงทุนในภูมิภาคนี้สูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสหรัฐไม่เพียงต้องการสร้าง ควแข็งแกร่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเท่านั้นแต่สหรัฐยังต้องการขยายความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยโดยสหรัฐยังพร้อมให้การดูแลความมั่นคงในภูมิภาคนี้ด้วยการคงกําลังทหารนับหมื่นนายไว้ในหลายประเทศของภูมิภาคเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป ในไมค์ยังเดินทางมาประเทศไทยนะคะแล้วก็บอกว่าการเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหรัฐเมื่อวานนี้เป็นการเดินทางโดยเขาได้มีการทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเขารู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมแสดงหลักการที่ใช้ร่วมกันระหว่างอาเซียนและสหรัฐที่เกี่ยวกับการเปิดกว้างความโปร่งใสและการผนวกรวมการเป็นรากฐานและความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและความยั่งยืนระหว่างสหรัฐและอาเซียน